บารมีกราบนมัสการท่านพระชอบเอกลักษณ์ทุกรูปเสด็จคณะกรรมการลงมือถูกบ้านศีล5ที่เคารพทุกท่านนะครับผมนายธีรพลเตมิศักดิ์เตมิศักดิ์ตัวแทนของหมู่บ้านรักษาศีล5บ้านศีลบุญยืนขออนุญาตที่จะนำคณะเพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านศีลบุญยืนนะครับอันดับแรกจะขอนำคณะไปดูบ้านตัวอย่างคือบ้านของคุณแม่จะได้มาดูบ้านหลังนี้ดับพวกซึ่งเป็นแหล่งที่ท่อน้ำรดไรไหนผัดไม้แล้วก็น้ำล้างบ้านสมุนไพรนะครับครับได้เยอะครับน้อยข้างกำแพงได้แบบงามนะได้เยอะมันหยอดขึ้นตรงนี้นะครับของบ้านคุณครูวรรณภาจะเป็นสวนสมุนไพรที่เป็นตัวอย่างให้กับเด็กนักเรียนและยังเป็นจุดที่ให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้านนะครับด้านซ้ายมือครับจะถึงแล้วครับผมถ้าเข้าได้ก็คงจะจอดอยู่ข้างนอกเนาะเตรียมเขาบอกไปแล้วไปอภิญญาทานของหมู่บ้านด้วยนะครับไปสู่ข่าวแอบไปโอ้อยู่เฮ้ยทำไมนะเจ้าภาพวะเนี่ยเจ้าภาพวะเนี่ยถ้าลูกลงเป็นย่องอ่ะเป็นหน่อยๆครับเป็นลูกอ่ะเป็นย่องครับเป็นย่องครับนี่เขาอยู่ละปูน่ะท่านบ้านพ่อแม่ก็อยู่บ้านสี่สองเมืองครับเออสวัสดีทีนี้ต้อนรับสู่จังหวัดอันนี้เป็นคนละปูนู่นป่ะละปูนไงเดินไปชมสวนขออันถามไปเลยอยู่สีสองเมืองว่ะอยู่บ้านสีสองเชื่อเชื่อในบ้านแม่โคแม่โคเนาะชื่อมยังก็ชื่อวรรณภาเจ้าวรรณภาแม่วรรณภาวรรณวันเนาะวรรณภาคุ้นเคยนะป่ะนำไปเลยนำแม่นำไปมีอย่างก็ว่าไปเลยส่วนนี้ตั้งใจจะไหว้ชมรุ่นหลังได้ดูท่านว่าอันนี้สารพีหลวงอันนี้หน่วยนี่เหรอนี่หน่วยอันนี้อันนี้บัวสวรรค์นี่บัวสวรรค์แม่ขอไปครับโฆษณาได้ไปเลยเดินไปเลยอันนี้บัวสวรรค์นะอันนี้พัดกินล้ำหนึ่งอันนี้สุคนทารถค่ะบ้านเฮาห้องอย่างเหรอแตงสาโอ้มาขายนี้เนาะนี่มาแตงสาตัวมาเลยเอาห้อยบางกะไปขอพาให้ประกาศนักอ่ะสายแต่ว่างย่ามสายนะเลยว่าไปเลยเอาว่าไปกะไปไปเลยอันนี้ส่วนสุขโตไปย่านาไปย่านานี่ฮานุมานประสานกายตุลาเนี่ยออนเดือนกันนะอันนี้ประยงอันนี้ดาวกระจายนี่ประยงนี่หอมเกล็ดชั้นสารพีหลวงนี่หุบกระป๋านี่ไม่จบเข้าลงครับไปรอนี่หลงมาเลยข้ามถนนเข้าลงไปแล้วครับทางหนักนะฮะทางไหนออกไปไหนออกไปมาถ่ายรูปเลยมาถ่ายคนเดียวก่อนไหมฮะมาเลยมาถ่ายรูปเลยถ่ายคนเดียวก่อนนะมากะมากะจะคนในวัดอ่ะพออยู่ตั้งการอยู่เนี่ยกะเรื่องมันจะล่มนะย้ายไปย้ายมานะไหวกันเลยขยับมาเลยไหวกันเลยนั่งได้องค์หนึ่ง
ถ้าคุณประมวลมานั่งรองประธานแต่น้ำไม่ให้นั่งหนักพอละอ่ะภาพหนึ่งภาพหนึ่งครับสำหรับสวนสุขโกเดี๋ยวพ้นมามาเยือนนี่เขตอภัยทานมาเร็วพ้นมาเยือนนี่เร็วเพราะว่าเยือนนี่ถ้าเจ้าของบ้านได้ชาวบ้านเยือนนี่เยือนนี่โอ้เยือนนะกะเด็กกะที่นี่เด็กมาได้แล้วท่านหรอกจริงกับปูนเนี่ยครับเจ้าอู่หลงปูนเนี่ยครับผมเจ้าหลงปูนเอาปลาไปแอดอยู่ไหนครับผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมด้วยครับเพราะว่าสวนของเปิ้ลถูกน้ำท่วมด้วยป่ะเดินด้านหลังครับนะตอนแรกพาเดินน้ำพาเดินคนมีร้านปฏิบัติธรรมเข้าไปแต่เนื่องจากว่าคืออุปกรณ์ภัยน้ำท่วมสามสี่รอบครับเดินไปล่างแป๊บหลุมลื่นน้อยๆหลุมลื่นหน้ามันท่วมหน้าทำหน้าทำโตมันแต่ว่านิดหน่อยปนหรอกาแฟน้ำท่วมปนหรอร้านกาแฟท่วมร้านกาแฟน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหน้ำแข็งนี่อันนี้ติดน้ำคำกะน้ำคำอยู่ขนาดที่กระสอบขนาดเป็นน้าเจ้าเป็นน้าท่านน้าตามพงดูได้ตึกเนี่ยจะไปบันไดแล้วค่ะไปบันไดแล้วเนาะป้าเตี้ยนี่นะอาจจะได้ต่ออันนี้น้ำพ่วงครับก็เลยทำเพื่อไปแอลสวนน้ำพุ่นเสื้องามคนนี้เห็นเต้านี่บ่ได้ถ้าน้ำมาท่วมก็จะปลาเดินเลาะพอดีมันน้ำท่วมแล้วก็ได้หันว่าเป็นน้ำท่วมแล้วโดนยาซะแล้วกิจกรรมที่นี่เด่นก็แม่งอ๋อมีจัดปฏิบัติธรรมเชิญอาจารย์มาบรรยายแล้วก็เจ้าบ้านก็มาฟังคณะพระผู้ดงของพระอาจารย์จรัญมาช่วงที่ไปขาเราใช่ไหมเออบางส่วน300คนลูกครับที่นี่มาแวะที่นี่นะตอนนั้นแต่ที่สองมาสวดมาอีก70ลูกล่าสุดพฤษภาที่แล้วมีพระจากสวนป่ามาอีก150ลูกข้างหลังข้างหลังถ้าน้ำบ่ท่วมไปได้เดินไปดูน้ำท่วมก็คือรองรับพระเถระพื้นที่ติดกับน้ำคำครับมันเลยขึ้นง่ายเลยเขาถ่านนะครับถ้าตรงที่ว่าตั้งใจไว้เอาถวายพระสององค์เนนถวายผู้ปฏิบัติดีแล้วก็สนทนาธรรมครบองค์ประกอบแต่บ่ฮื้อรางวัลนะครับตอนแรกเนี่ยปูจะเคืองปูได้ตะปีจัดน้ำปลาหน้าที่นี่ครับแต่น้ำมันท่วมมันไม่ยอมลด4รอบเจ้าค่ะล้างก้อนหินหมดเลยนะเจ้าค่ะเมื่อ3วันที่แล้วมันมาอีกเจ้าค่ะก็เลยรองรับพระที่70รูป150รูปเวลาท่านเดินทุดงมาเดินมารับรองได้มาเพื่อไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติเลยก็เอาหินที่ไหนมาเนี่ยแท้หินข้างใต้ตั้งงานอะไรเนาะตากปะกะกาญจนบุรีน่ะเราเป็นชื่อร้านครับสวนหินสวนหินต้นมะนาวต้นมะนาวเอาไปจะได้ไปได้ต่อต่อเลย
ไปกลับละไปวัดต่อไปกลับละไปที่วัดไปเลยไปวัดเลยไม่ทันละเดินไปชมที่ธุดงค์สถานก็ได้แต่ว่าตั้งใจไว้แล้วก็บอกแค่นี้ครับก็จะเข้าวัดนะครับไปรูดใช่ไหมครับผมรู้ว่าก็ไปเลยแล้วปากทางเข้าวัดไปไปไปทะเลที่นี่เพราะว่าน้ำมันท่วมอยู่ตรงนี้ยาวไปที่หน้าวัดนี่อย่างอ๋อเดี๋ยวเขาจะไล่โซ่ไม้ไล่สดไม้ไล่สดของเราสิ่งที่งดงามงามมาตัวครับแล้วนอนไหนนอนไม่สวยครับครับแล้วก็ผูกมันผูกหมอกกาแฟป้องกันธรรมชาติอยู่ครับเพราะว่าต้นสีนิมนต์ระวังข้างบนนะครับ ระวังข้างบนไปเลยไปเลยไปเลยนะมีเหรอเนี่ยเออไม่ต้องเข้าเลยไม่เข้าเข้าไปเดี๋ยวท่านประธานครับเชิญเข้าครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับฮะคือตรงครับสวัสดีครับผมคุยรู้เรื่องเราไม่ห่องเสีย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 งเ
ที่ไหนสุดท้ายแม็กเดี๋ยวจะก่อนจะกลับนี่จะแจกตังค์ไหมจะรอที่ดีสุดเดี๋ยวดูที่ร้านกาแฟก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยวทยอยกันมารับที่ร้านกาแฟของแม่มั้งเนาะลูกพี่ไปมาลูกพี่ไปมาไปครั้งแรกครับ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 เอาไปน้องเป็นสาวคนแก่นเลยผมกลุ่มเต็มได้ยังเหรออ่ะมาเร็วๆจะทำแถวครับ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 นั่งที่ว่าก็อยู่ฮักก็จะอู้ก็ห้องเพลงหน่อยจ้ะมีสักเจนจะทายพูดไว้อาจจะรู้เลยพูดจะสอนนั่งฮะนั่งฮะนั่งฮะนะเป็นไงไปไหนที่พูดตรงนู้นนะไปอยู่พูดไปยังยังฮะยังฮะไปยังครับเยอะไม่ตั้งหน้าตั้งหน้าโอเคได้เลยครับทางเป่าประทัดครับยอมนี้ต้องไปยังพนักทางเงาท่านครับตอนแรกนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านของเราจะเอาจุดนี้นะครับเป็นที่ถวายน้ำปานะนะครับด้านขวามือนะครับท่านจะเห็นว่ามีเรืออยู่อีกลำหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำท่วมตั้งแต่วันที่16สิงหาคมมานะครับเพราะว่าด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นแม่น้ำคำนะครับแม่น้ำคำนี่เริ่มต้นตั้งแต่ประเทศพม่าเข้ามาที่บ้านสามัคคีพัฒนาหรือว่าบ้านหัวแม่คำนะครับไหลผ่านอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่จันทร์แล้วก็มาที่เชียงแสนนะครับไปลงที่แม่น้ำโขงที่บ้านสมคำใกล้ๆกับวัดพระเผาเงาครับจุดนี้นะครับด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามันมีร่องรอยของน้ำท่วมอยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งพระครูจิระอินทร์ภาสนะครับที่มีเครือข่ายกับวัดร่องเสือเต้นได้นำเอาข้าวสารเครื่องอุปโภคมาให้กับผู้ประสบภัยต่างๆนะครับ
บ้านสุบดีนะครับมีหลังคาอยู่ทั้งหมด169หลังคาเรือนนะครับประชาชนมี630กว่าคน630คนครับส่วนมากมาจากไหนดั้งเดิมนะครับมาจากจังหวัดลำพูนนะครับท่านนามสกุลสมนาศักดิ์ที่บ้านเนี่ยพงศ์บ้านสุบยืนก็มีครับบ้านประชักบ้านสันประชักสีสองเมืองครับผมย้องครับย้องเดียวกันนะครับคือเดิมๆนะครับจะมาอยู่ที่บ้านแม่คำน้ำรัดก่อนที่จะข้ามมาอยู่ที่สุบยืนนะครับโดยมีวัดแม่คำน้ำรัดเดิมว่าวัดหลวงแล้วสุบยืนมาตั้งทีหลังชื่อว่าวัดน้อยต่อมาได้ขุดพบศิลาจารึกที่บ่อน้ำมีคำว่าสลีบุญยืนจึงเปลี่ยนชื่อจากวัดน้อยมาเป็นวัดศรีบุญยืนและก็คล้องจองที่ว่ามาจากบ้านศรีบุญยืนครับแถวเหมืองง่าแถวอันนี้จะมากันนะครับก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องกันอยู่เนี่ยเอาอยู่บรรลุนะอ๋อครับบรรลุนั่นไงครับผมครับแต่ว่าต้องไปฟ้องคุณพระเจ้าอุ่นมีหมดลูกอาชีพหลักของบ้านศรีบุญยืนนะครับคืออาชีพทำนานะครับโดยอาศัยแม่น้ำคำที่หล่อเลี้ยงในเรื่องการเพาะปลูกต่างๆท่านคณาจารย์ครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นบ้านที่รับจำหน่ายรับซื้อแล้วก็จำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษทุกวันพฤหัสนะครับทางมูลนิธิจักรพันธ์พันศิริจะเข้ามารับซื้อพวกผักเชียงนาแล้วก็บ้านซ้ายมือบ้านใครบ้านซ้ายมือคือบ้านของผู้พี่กอดครับบ้านรวยนะหมู่สี่สองเมืองเลยนะนอกจากนั้นนะครับแม่ค้านะครับจะมารับซื้อผักแล้วแม่ค้าขอร้องว่าไม่ให้ใช้สารเคมีถึงแม้ว่าผักจะเป็นรูเป็นอะไรต่างก็ไม่เป็นไรแม่ค้าแนะนำให้ใช้น้ำส้มขวดไม้ที่จะช่วยไม่ให้มะเร็งรบกวนนะครับณวันนี้ในหมู่บ้านศรีบุญยืนถือว่าเป็นชุมชนผู้สูงอายุครับมีผู้สูงอายุ230คนคิดเป็น 36.5% ครับทั้งตำบลนะครับผู้สูงอายุมี 1,640 คนมีชมรมผู้สูงอายุนะครับที่ผมรู้ตัวเลขพ่อผมเป็นประธานผู้สูงอายุอีกตำแหน่งครับพระองค์อายุเท่าผมเกษียณได้7ปีครับอ๋อ500กันเก่าๆครับเก่าเดียวกัน18แล้วอ่ะเอ็ดอยู่ครับเต็มตีเลยครับพิจิกาครับครับเก้าเก้าวันนี้ป้าสี่แล้วป้าสามแล้วเนี่ยป้าสามเซลแล้วเนี่ยแต่ละคนมีเงินทั้งนั้นนี่ก็มีเนี่ยนี่ก็รวยอ่ะเป็นน้องหลับปูนรวยมากครับเราอู่ยองมากันหมดกันเนี่ยเป็นบ้านศูนย์ครับคือระยะหลังพอไปเห็นหนังสือเนาะเจ้าหมูเคยมีให้อู่ครับปิกมาถึงจะได้อู่กับปอกับแม่ครับครับครับญาติที่อยู่ลำพูนยังไปมาหาสู่กันอยู่นะครับถ้ามีงานที่สำคัญนะครับครับที่ท่านเห็นนะครับร่องรอยของน้ำท่วมครับจะเห็นว่าปีนี้จะรุนแรงกว่าทุกปีนอกจากที่ว่าคันที่กั้นน้ำคำขาดนะครับน้ำก็ทะลุทลายเข้ามาอย่างที่เห็นนะครับน้ำลงร้อยนอนเลยเนี่ยครับนี่คือหลังคา169อ่ะ169ครับบ้านศรีบุญยืนจะแบ่งออกเป็น4หมวดนะครับหมวดละประมาณ40กว่าครอบครัว
เพื่อสมบูรณ์ในการบริหารและก็ช่วยในการพัฒนานะครับเนี่ยครับลำน้ำคำจะอยู่ด้านหลังนี้เองนะครับซึ่งตรงข้ามจะเป็นบ้านแม่คำน้ำลัดที่ส่วนหนึ่งก็อพยพมาจากลำพูนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแม่คำน้ำลัดนี้จะอยู่เขตบริการของอำเภอแม่จันครับตำบลจันทร์ว่าคำว่าจันทร์ว่าคือน้ำจันทร์มากระจายแถวนี้จึงเกิดคำว่าตำบลจันทร์ว่าครับน้ำจันทร์จะไม่มีลงที่แม่น้ำโขงนะครับเพราะนั้นเลยไม่มีคำว่าสุกจันทร์เพราะว่าแม่น้ำมากระจายอยู่แถวตำบลจันทร์ว่าครับผมเป็นน้ำคำครับครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะครับแม่หลวงนรดาข้ามกลางนะครับท่านจะเป็นตัวแทนแล้วก็นำสิ่งเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่บ้านนะครับเช่นเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับแล้วก็ยังทำพืชผักสวนครัวอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะครับปอปลาของแม่หลวงก็ปลาออกไปหมดนะครับน้ำท่วมทะลุทลายมาปีนี้นะครับปล่อยสลาเลยมันเหลือซะโตกันเหลือคงจะเหลือแต่ไม่มากนะครับก็เล่นปลาอยู่นะปลาสมน่าเป็นปลานิลครับเนี่ยด้านซ้ายมือนะครับเห็นป้าตรงหน้านั้นคือโคกหนองนาของหมู่บ้านศรีบุญยืนนะครับซึ่งแม่หลวงได้อุทิศพื้นที่ตรงนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนในกรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่มาให้การสนับสนุนในเรื่องการขุดต่างๆแต่ต้องเสียสละพื้นที่ให้กับทางพัฒนาชุมชนครับผมนี่อีสานหรอกบ้านเรานี่ดอนถ้าจะสังเกตนะครับว่าการตั้งบ้านเรือนจะอยู่ด้านซีขวานะครับแล้วจากบ้านหลังแรกจนถึงหลังสุดท้ายประมาณ3กิโลครึ่งนะครับก็จะไปสู่บ้านริมทางถ้ามีที่ย้อมปลวกอยู่แล้วมีต้นไม้อยู่เขาจะเรียกว่าสังบ้านบ้านไม่สายครับบ้านไม่สายส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นวิสาหกิจชุมชนการทำข้าวแตนนะครับไม่สายบ่ไม่สายซึ่งการทำข้าวแตนนี้นอกจากที่จะส่งเสริมในเรื่องของอาชีพเสริมให้กับแม่ค้าให้กับประชาชนแล้วยังเพิ่มผลผลิตในส่วนของข้าวให้มีคุณค่ามากขึ้นนะครับโดยมีแม่วิไลตุยยศเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนครับด้านขวามือนะครับจะเป็นโรงเรียนเดิมนะครับที่เอาควบรวมกับโรงเรียนบ้านศรีดอนมูลสำหรับแหล่งนี้ก็จะเป็นที่ออกกำลังกายของนักเรียนและเด็กเยาวชนนะครับตอนนี้ล้มแล้วอ่ะเนี่ยโรงเรียนไปควบรวมกับโรงเรียนบ้านศรีดอนมูลครับห่างแล้วห่างแล้วก็คือล้มนะครับลุกยังล้มเลยครับลุกปากโขกปากขามเหลือภาษีคนยืนครับครับด้านตรงนี้นะครับคือวิสาหกิจน้ำดื่มมือบ้านศรีคนยืนนะครับซึ่งตั้งมาได้ครบรอบ2ปีกว่าแล้วครับซึ่งเราได้รวมหุ้นกันในหมู่บ้านทำให้เกิดการจ้างงานและก็ได้น้ำดื่มที่บริสุทธิ์ให้กับในชุมชนคือบ้านสิงห์ยืนและบ้านใกล้เคียงครับชน
น้ำไหลเขาอันกั้นหน้ามาไม่ใช่จะได้แห้งเป็นลำลางเดี๋ยวสักครู่จะถึงจุดที่จะถวายน้ำปานาตนะครับคือบ้านของนายอุดรสุภกุลซึ่งเป็นปราชญ์เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะครับตั้งไหนข้างหน้าเลยครับเลี้ยวไปเลยต้องเลี้ยวไปใช่ไหมตรงตรงไปแล้วครับตรงไปอีกเหรอร้อยเมตรนิดเดียวครับเขาวัดเหรอเรียนอยู่นะวัดเขาวัดผ่านไปอยู่เนี่ยเขาควายอยู่นั่นน่ะเขาควายแล้วน่ะพอเขาควายเขาควายแล้วก่อนไปกินน้ำก่อนเอาแล้วไปไหนต่อจากน้ำเลี้ยวซ้ายเลยครับเอาเลี้ยวซ้ายเลยไหนอยู่ไหนกาแฟอยู่ไหนทำไมครับอยู่ข้างในแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปเลยเหรอเดินไหมเข้าไปเลย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 ช่วงมันยาวครับช่วงยาวแล้วช่วงยาวไปไม่ได้ลงนี่ลงลงลงมันช่วงมันยาวเขายากเขายืนท่านะเขายืนเตียงปลายล่ะฮะเอาตรงไหนฮะต้องบนท่าเลยปวดคนตรงน่ะมึงเอาไม้ไว้ที่ไหนมึงจุ่มลำโพงไงมึงเอาไปจุ่มลำโพงไงเงี้ยเสียงมันอู้อ่ะมันดังเกินไปปิดก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเริ่มข้างในเป็นยังตุ้งเลยนี่นะแล้วก็จังหวัดที่พ่อประธาน